รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสขออนุญาตใช้พระเอกของเราในวันนี้นะฮะปลากระป๋องปลากระป๋องอายิ่งวันนี้เราใช้อายิ่งอายิ่งและกรรมการของเราในวันนี้ก็คือมันจะต้องมีอากัปกิริยาแบบแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับอ่ะวันนี้เป็นโจทย์อะไรครับปลากระป๋องง่ายไปหรือเปล่าเมนูอย่างนี้เจ๊จะมาแข่งกับเราเหรอเห็นยี่ห้อปลากระป๋องยังปลากระป๋องยี่ห้ออะไรอ่ะทาดาตาอะไรเนี่ยอายิ่งปลาเม็ดคาเรลในซอสมะเขือเทศอร่อยที่สุดอายิ่งจริงๆก็คือโจทย์เป็นปลากระป๋องนะครับมาดูกันว่าเมนูของใครจะน่ากินกว่ากันแต่ว่าต้องมาเป่ายิ่งฉุกกันก่อนเดี๋ยวลองครับจะดีทำก่อนวันนี้บอกเลยมันไม่ใช่เมนูปลากระป๋องธรรมดาต้มแซ่บพิศวาสมันอินสปิเรชันมาจากอะไรอ่ะปลากระป๋องตาอายิ่งครับฝั่งคุณเท็ดดี้มาในเมนูต้มแซ่บพิศวาสเมนูที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่เพิ่มความน่าทานด้วยหม้อไฟร้อนระอุและความกรุบกรอบของแคบหมูมาสู้กับลาบปลากระป๋องทอดของคุณนานาที่นำปลากระป๋องไปทอดจนกรอบและเพิ่มความซีซาร์ดด้วยรสลาบบวกกับความหอมของสมุนไพรที่ใส่ลงไปอยากเห็นแล้วล่ะครับว่าลีลาของใครจะน่าพิศวาสกว่ากันเมนูวันนี้ครับต้มแซ่บพิศวาสเดี๋ยวคุณเท็ดดี้ครับมันพิศวาสยังไงคือมันเป็นชื่อเมนูใหม่เลยนี่เป็นเมนูใหม่ที่มีในวงการอาหารเลยครับต้มแซ่บพิศวาสแล้วมันพิศวาสยังไงฮะรสชาติไงครับติดใจจนแบบถอนตัวไม่ขึ้นเลยอ่ะได้มาจากไหนครับชื่อนี้คิดเองคิดเองเนาะ จริงๆแล้วเนี่ยคุณย่าช่วงนี้ทานพวกอาหารรสจัดไม่ได้น้ำพริกกะปินี่เป็นเมนูโปรดของคุณย่าตอนนี้เขากินไม่ได้ผมก็เลยอยู่ในตู้เย็นก็เลยคิดว่าเอามาลองทำดูมันอร่อยมากมันอร่อยมากทุกคนจะได้รู้ว่าน้ำพริกกะปิจริงๆต่อไปนี้ไม่ต้องเอาแค่แม่มาจิ้มกินเอามาทำเป็นน้ำแกงน้ำซุปก็ได้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะวันนี้นะครับเราจะใช้หม้อด้ามไวทลักนะครับ18เซนตราหัวมาลายนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปจากนั้นนะครับง่ายๆเลยขั้นตอนการทำเราจะใช้เครื่องต้มยำนะครับใส่ลงไปเลยเครื่องต้มยำมีอะไรบ้างค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีความเผ็ดๆนะคุณใส่พริกลงไปมันแหลกมากมันเผ็ดมากนะหรือใจยังแยงไงไม่รู้ว่าคุณเท็ดดี้ไปโดนตัวไหนมาขำไม่หยุดเลยเอ๊ะหรือว่าอารมณ์ดีเพราะมีความรักนั้นเนี่ยพอแบบว่าน้ำซุปของเราเริ่มหอมก็จะทำการปรุงรสละเออคุณเท็ดดี้ครับเราเอาพริกลงไปต้มอย่างเงี้ยมันจะไม่เผ็ดจี๊ดเกินไปหรอครับต้มแซ่บพิศวาสคำว่าแซ่บนี่คือมันต้องแบบเผ็ดร้อนนะฮะหอมกลิ่นหอมมากเลยครับหอมต้องพูดดังๆครับว่าโอ้กลิ่นหอมมากเลยครับขอบคุณมากครับผม เดี๋ยวขออนุญาตใช้พระเอกของเราในวันนี้นะฮะปลากระป๋องปลากระป๋องอายิ่งวันนี้เราใช้อายิ่งอายิ่งไม่มียี่ห้อนี้จริงๆอ่ะโถเอ้ยผมก็นึกว่ามีขายจริงๆนี่ก็จะวิ่งไปซื้อแล้วนะครับเนี่ยจากนั้นนะครับเราก็จะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะที่ลวกสุกแล้วก็วางลงไปในจานเสิร์ฟเลยพอไหมพอจ้าขอสักเคียบนึงได้ไหมฮะเออว่ะไอพี่คนนี้ก็ดูช่วยน้องบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครสงสัยจริงๆคุณเท็ดดี้เป็นน้องนะครับเป็นน้องพวกแม่ๆก็อย่าเผลอทักผิดล่ะครับเดี๋ยวคุณเท็ดดี้แกจะเก็บไปคิดมากโอเคหลังจากเส้นกับตัวปลากระป๋องนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะเตรียมไว้อันนี้ตัวเครื่องต้มยำของเราก็มีกลิ่นหอมออกมาละขั้นตอนการปรุงรสนะฮะอันนี้จะเป็นน้ำพริกกะปิตราโลโบนะครับขออนุญาตค่อยๆปรุงไปละกันอันนี้เราได้กลิ่นได้กลิ่นแบบหอมจริงจังมากกะปิกะปิขอชิมก่อนขอชิมก่อนอันน่าบอกแล้วความพิศวาสนี้
ไม่ได้มาง่ายๆบอกให้ใส่อีกก็ไม่เชื่อหมดขวดอะ2ช้อนอะอันนี้คือเป็นการแบบว่าเปิดสักราดเลยนะกับต้มซับพิศวาสเมนูนี้ไม่มีใครกินแน่นอนฮะไม่มีใครกินแน่นอนไม่มีใครเกินอ๋อไม่มีใครเกินฟังแล้วงงเลยเฉียบขาดไหมแล้วก็เราอยากได้ความเปรี้ยวนิดนึงเพราะเป็นต้มแซ่บนะฮะเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะครับตราเนเจอร์เทสนะครับบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีขวดนี้นะครับต้มแซ่บพิศวาสของเราจะไม่เกิดขึ้นเอ้ยเจ๊ขอโทษนะทีมเยอะกว่าปีหารสชาติที่ดีที่สุดให้ก็แหมเราชิมเหมือนกินเอาอิ่มอ่ะอีกนิดนึงผมจะเอาข้าวสวยมาให้แล้วนะเนี่ยใส่น้ำตาลหน่อยไหมไม่ใส่เนาะไม่ใส่ก็คือไม่ใส่ก็จะชิมอ่ะอุ้ยเสียงแข็งเลยเสียงแข็งเชียวท่าทางแบบนี้แปลว่าพอใจกับรสชาติแล้วนะหลังจากที่เรานะฮะปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะตักตัวต้มแซ่บของเราลงไปเราต้องการเน้นรสชาติในตอนกินเลยต้มแซ่บพิศวาสครับบอกเลยว่ากลิ่นดีมากๆกับเมนูต้มแซ่บพิศวาสเมนูนี้พิศวาสสมชื่อจริงๆแค่ได้กลิ่นก็ทำให้ผมหลงไหลอยากชิมขึ้นมาทันทีไม่น่าเชื่อเลยว่าต้มแซ่บกับน้ำพริกกะปิจะเข้ากันได้ดีขนาดนี้และยังมีปลากระป๋องชิ้นโตๆอีกด้วยเมนูของผู้ที่ประชัยในวันนี้ลาบปลากระป๋องทอดกรอบที่ชิวๆทักสะกดดันคุณเท็ดดี้เลยช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูขนมโก๋อ่อนไส้ถั่วแดงวิธีทำไส้ถั่วแดงกวนเริ่มจากใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่พักไว้ประมาณ1คืนเตรียมไว้ค่ะใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาและน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งน้ำงวดลงเกือบแห้งใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันจนส่วนผสมแห้งพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้เป็นไส้ค่ะวิธีทำแป้งขนมโก๋ผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งอเนกประสงค์และน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันค่อยๆเติมน้ำอุ่นคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งส่วนผสมแป้งออกเป็น2ส่วนผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำแป้งใส่ลงในภาชนะเปิดไฟใช้ไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นจากนั้นนวดก้อนแป้งด้วยมือจนเนียนโดยใช้แป้งนวลโรยเพื่อไม่ให้ติดมือโรยแป้งนวลลงในภาชนะรีดแป้งสีเขียวเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใส่ไส้ถั่วแดงกวนตรงกลางม้วนแป้งทบ1รอบจากนั้นแผ่แป้งสีขาววางแป้งสีเขียวที่ห่อไส้ถั่วแดงไว้จากนั้นหุ้มแป้งสีขาวให้รอบนำเข้าแช่เย็นจนแป้งทรงตัวดีตัดขนมโก๋อ่อนไส้ถั่วแดงเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูขนมโก๋อ่อนไส้ถั่วแดงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีพุดดิ้งนมผลไม้กับซอสส้มมาฝากกันค่ะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้ให้อุ่นใส่ผลไม้ตามชอบลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วจากนั้นเทวุ้นที่พักไว้ลงพอท่วมชิ้นผลไม้พักไว้จนส่วนผสมเริ่มทรงตัวดีวิธีทำพุดดิ้งละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KNL กับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ค่ะผสมผงวุ้นสำหรับทำขนมเจลาตินเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายในภาชนะแล้วเติมส่วนผสมที่ละลายไว้นำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะตักส่วนผสมพุดดิ้งลงในแก้วเสิร์ฟที่มีวุ้นผลไม้รองไว้ประมาณ 3/4 ของ
แก้วพักไว้ให้ส่วนผสมทรงตัวดีวิธีทำซอสส้มใส่แป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายน้ำส้มเข้มข้นชนิดชงดื่มและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมในสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทตักซอสส้มราดด้านบนพุดดิ้งนมผลไม้ตกแต่งด้วยเนื้อส้มในน้ำเชื่อมและสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ